ลาแห่งความทุกข์ยาวนานเท่าใจเราไม่ใช่ความยาวของสะพานบางทีการจะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นโดยไม่กระโดดลงไปตายอาจจะต้องการแค่มือใครสักคนมาพาเราเดินลงไปกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วพิมคงต้องชดใช้กรรมให้ถึงที่สุดพิมขอบคุณพี่เติมนะคะที่เป็นทั้งพี่แล้วก็เพื่อนที่ดีที่สุดของพิมพิมใช่ไหมแก้วคืออารมณ์นี้ยังมีอารมณ์มาหึงผีอีกเหรอไอ้ฮากาวไอ้บ้าไอ้ทุเล็ดไอ้คนนี้เลยมันอีเลยยศเลยถ้าชาติหน้ามีจริงเราต้องได้พบกันอีกนี่เติมคิดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแก้วก็หึงกลับน้องครับคิดแค่น้องใจด้วยนะที่หลุดพ้นและข้ามผ่านมันมาได้สุดท้ายแล้วสะพานมันก็เป็นเพียงแค่สะพานพอข้ามผ่านมันมาได้มันก็เหมือนพ้นทุกข์พวกเธอยังเก่งกว่าหลายๆคนนะที่เตือนสติตัวเองกลับมาได้คะเวลาที่เราช่วยใครด้วยความหวังดีแต่เราช่วยไม่ได้ทำไมเราถึงรู้สึกผิดนะคะเพราะจิตใจที่คิดแต่สิ่งดีคิดแต่จะช่วยเขาแต่เมื่อช่วยเขาไม่ได้ก็รู้สึกผิดจึงโทษตัวเองแล้วเราต้องทำยังไงคะปล่อยวางเมื่อเรารู้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วหลวงพี่ครับทำไมดวงวิญญาณของพิมพ์เขาดูไร้ทุกข์จังเลยครับแตกต่างจากดวงวิญญาณดวงอื่นที่ทรมานคนเราเมื่อก่อนตายใจคิดถึงสิ่งใดไว้จิตก็จะพาไปสู่สภาวะนั้นก่อนบางทีก่อนสิ้นใจเพื่อนโยมเขาอาจจะคิดถึงความรักความปรารถนาดีของโยมก็ได้นั่นก็นับได้ว่าโยมได้ช่วยเขาแล้วล่ะเรื่องของบุญบาปมันเป็นปัจเจกของบุคคลเมื่อทำบุญก็ต้องได้บุญแต่ถ้าทำบาปก็ต้องแก้ไขเองเราไม่สามารถไปช่วยแก้ไขกรรมของคนอื่นได้นอกจากจะช่วยเตือนสติแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเขาให้เขาสามารถคิดได้ด้วยตัวของเขาเอง
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือด้านที่งดงามที่สุดในหัวใจมนุษย์แต่ว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือคนทุกคนได้หรอกแม้ว่าเราอยากจะให้การช่วยเหลือของเรานั้นสมบูรณ์แบบที่สุดถ้าเราช่วยใครเขาด้วยเจตนาดีไม่มีความปรารถนาให้เขาตกต่ำย่ำแย่ไม่มีความปรารถนาให้เขาพบเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่เมื่อช่วยเต็มที่แล้วสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอันนี้ก็คงต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและสิ่งที่เราไม่สามารถจัดการได้ในโลกนี้มีมากกว่าสิ่งที่เราสามารถจะจัดการได้เสียด้วยเมื่อสัจธรรมมีอยู่อย่างนี้เมื่อเราช่วยเหลือเกื้อกูลใครก็ตามอย่างสุดสติปัญญาของเราแล้วแต่ปลายทางของมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการก็คงต้องกลับมาบอกตัวเองว่าเอาละได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้เขาทำมาแค่นี้เราทำมาแค่นี้เรากับเขาวาสนาคงมาจบกันแค่นี้ช่วยต่อไปไม่ได้แล้วก็เตือนตัวเองว่าสุดมือสอยก็ปล่อยมันไปถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็จะคลายจากความรู้สึกผิดในเบื้องต้นมันอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ในระยะยาวแล้วก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน